่โอซาก้าเหมือนกันนะฮะกลุ่มนี้เลยก็เลยชวนไปด้วยกันโอซาก้ามาราธอนครับนี่ยังไม่ทางเลยดีมากเลยที่คอยบอกตอนแรกผมเข้าใจว่าต้องไปรับบีฟที่ปราสาทโอซาก้านะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นมารัฐที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเห็นมีนักวิ่งคนไทยเจอที่สถานรถไฟนะฮะแต่ว่าแยกมาคนละทิศคนละทางคือทางนู้นเนี่ยเขาเดินมาแต่เราคือนั่งรถไฟอากาศเย็นครับวันนี้ดูจากเสื้อผมแล้วพอใส่ไปก็อยู่สบายสบายดูสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนสีนะฮะท้องฟ้าวันนี้เนี่ยปลอดโปร่งดีสวยงามถึงที่รับบีฟแล้วนะครับเข้ามาก็เจอใบไม้เปลี่ยนสีมันคลาสสิกมากเราเป็นคนไทยพอเจออะไรที่แปลกใหม่ที่เมืองไทยไม่มีแล้วมันเห็นมันงดงามจริงดูสิฮะคนกำลังหลั่งไหลเข้ามารับบีฟกันนะครับสังเกตการจัดการเขาเลยครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางให้อยู่ได้ยินมาว่าโอซาก้ามาราธอนเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีนักวิ่งจากทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันวิ่งที่นี่เยอะมากนะครับโอ้ว้าวนี่คือการจัดการแข่งขันวิ่งระดับโลกนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอซาก้ามาราธอน2019ครับจะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยเตรียมความพร้อมนะเป็นเสื้อสีเหลืองเนี่ยยืนรอใครอยู่แล้วก็แต่งตัวมาไว้สำหรับชาวต่างชาติอยู่ส่วนใหญ่แล้วผมก็เห็นคนไทยมาที่นี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่ชาวต่างชาตินะครับมาลงทะเบียนที่ตรงจุดด้านนู้นเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมารับเสื้อผ้าละตามไซส์ต่างๆ S M L แล้วก็ใหญ่สุดตรงนู้นเลยแล้วเมื่อสักวันนี้ที่ถามมาคือสามารถที่จะเลือกบริจาคได้ว่าจะบริจาคเงินเนี่ยให้กับองค์กรไหนครับตอนนี้ผมเข้ามาไปในงานเพราะว่าหลังจากที่เอารับบีฟเพื่อเอามาวางของตรงนี้นี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตามจุดต่างๆดีกว่าจะไปเท่าที่จะไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาวิ่งไงนี่เป็นภาพบรรยากาศเส้นทางของการวิ่งเนี่ยนะดูว้าวคือผ่านจุดที่มีความสวยงามแน่ๆคือปราสาทโอซาก้าแล้วก็ตามเส้นทางที่ใบไม้เปลี่ยนสีอ๋อเหรียญจะเป็นแบบนี้นะฮะเหรียญเป็นแบบนี้เหรียญสวยงามมากอ่ะเหรียญสวยมาก
ูจุดอื่นไม่ได้เชื่อเลยเราเวลป่ะมาดูแฟชั่นของตอนนี้ดีกว่านะเสื้อวิ่งให้ดูพวกสินค้าแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะไปที่ด้านนอกแต่ว่ามันต้องผ่านข้างหน้าไปดูต้องไปเจออะไรบ้างโอ้เราเดินมาอากาศเย็นเลยครับไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรต่อหนังยาวเลยนี่เป็นรถยนต์รถของญี่ปุ่นนะตรงนี้เป็นที่จำหน่ายนาฬิกานะครับเดินผ่านมาก็จะเห็นว่าจะมีพวกคู่กับกระดายสินค้าแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยคนเท่าไหร่เดินออกมาจากในงานนะครับตอนนี้หิวข้าวมากเพราะว่ากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยอยู่ในงานต้องกินข้าวก่อนจะไปที่งั้นมีเป็นลมแน่ที่เห็นนะฮะเป็นแบบก็คือคลาสตามนี้ผมไปตามกลิ่นมันมีแบบกลิ่นเนื้อย่างเมื่อวานก็ได้ทานเนื้อย่างแล้วนะฮะมาที่นี่ยังไม่ได้ทานราเมนเลยศูนย์จัดแสดงสินค้าของที่นี่ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะฮะ